สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Sport On Tour นะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ศูนย์กีฬารามอินทรานะซอย5เพื่อมาติดตามดูการแข่งขันฟุตบอลของเยาวชนนะฮะ MOL Miracle of Light นะวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นบจากเจ้าภาพนะฮะนี่วันนี้ในการแข่งวันนี้นะครับมีทั้ง2ทีม K2V ครับกับสีมงคล FC เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการแข่งขันของน้องๆทั้ง2ทีมมีหลายรุ่นกันเลยทีเดียวครับแต่ก่อนที่จะเปิดเขาเรียกว่าเปิดพิธีการแข่งขันในวันนี้เรามาสัมภาษณ์โค้ชทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับคู่ที่แข่งขันในวันนี้ทั้ง2ทีมครับมาดูกันนี่กำลังนี่บรรยากาศก่อนเปิดการแข่งขันครับสวัสดีครับนี่ครับขอสัมภาษณ์โค้ชทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับผมเชิญตรงนี้ครับผมครับผมและนี่ก็คือโค้ชของทั้ง2ทีมนะวันนี้เน้นการกระชับมิตรกันเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นโค้ชนบนะครับเราเคยพามาดูโค้ชนบมาแล้วครั้งนึงในครั้งที่แล้วแข่งกับอะไรนะครับของอัยราใช่ฮะอัยราแข่งกับอัยรานะฮะวันนี้เปิดสนามต้อนรับทีม K2V นะฮะโค้ชวุฒินะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูทั้ง2ทีมครับจะสนุกสนานแค่ไหนรับรองว่าต้องมีความน่ารักของน้องๆแล้วก็ความเก่งของน้องๆอีกหลายๆคนให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนนะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเป้าหมายวันนี้ของโค้ชนบก่อนดีกว่าครับก็เหมือนเดิมฮะเน้นมิตรภาพนะครับเน้นมิตรภาพเพื่อเน้นการแข่งขันให้สนุกให้เกิดการกระชับมิตรนะฮะเราไม่เน้นผลแพ้ชนะมากเท่าไหร่นะครับใจชนะก็ยังอยู่ที่เด็กนะให้เป็นหน้าที่ของเด็กให้เป็นหน้าที่ของเกมกีฬานะครับแต่มิตรภาพของเรายังเหมือนเดิมครับสำหรับอาจารย์พุทธนี่ครับผมปีที่7แล้วฮะเจอพบกันมาโอ้โหเจ็ดปีแล้วฮะเพื่อมิตรภาพเลยนะครับแล้ววันนี้เตรียมตัวมายังไงครับโค้ชไม่ได้เตรียมตัวอะไรมามากครับก็มาให้เด็กมีความสุขให้เด็กมาเล่นแล้วมีความสุขเจอพี่รุ่นพี่ที่ดีที่เรานับถือกันในวงการฟุตบอลนะครับคือเราจะทำยังไงก็ได้ครับขอเพียงอย่างเดียวให้เด็กมีเสียงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในการแข่งขันนะครับไม่ให้กดดันเด็กนะครับขอให้ผู้ปกครองสนุกสนานกันทุกคนครับผมครับผมนี่คือเป้าหมายของ K2V และก็สีมงคลในวันนี้ครับแล้ว G4 ก็ยินดีด้วยนะวันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2018เลยทีเดียวนะเป็นการติดตามฟุตบอลเยาวชนนะเป็นคลิปแรกเลยก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับท่านผู้ชมที่ติดตาม G4 Sport ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูความน่ารักของเด็กๆแล้วก็ฝีไม้ลายมือกันเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพิธีการเปิดพิธีการเปิดฮะโอเคเราจะได้บารมีครับผมเราจะดูตั้งแต่พิธีการเปิดแล้วก็ทั้งวันครับวันนี้รับรองได้ดูถึงผู้ปกครองอีก2คู่ครับผมโอเคครับผมสนุกแน่นอนครับครับผมครับเรียบร้อยนะฮะนี่คือบรรยากาศYeah.
ริญพระบารมีก็จบลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราคงได้มานี่ก็เป็นพิธีการเปิดในวันนี้นะครับผมดูความสนุกสนานของเด็กๆกันแล้วฮะตอนนี้เป็นเรื่องออฟไลน์ฟุตบอลก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะคู่แรกในวันนี้นะครับ MOL นะฮะ Miracle of Life หนึ่งใจให้กีฬานะฮะตัวใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับผมนะครับพร้อมแล้วทั้งสองทีมก็เตรียมลงวอร์มสู่สนามเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศการวอร์มสักเล็กน้อยนะนี่จะเป็นอายุ7ปี16ปี10ปี14ปี12ปีแล้วก็8ปีนะครับผมส่วน2ผู้สุดท้ายนะครับเป็นสมาคมพ่อบ้านแม่บ้านนะครับผมนะ27ปีเขายอมแล้วนะแต่ว่าแข่งเหมือนเขาจำเด็กโตครับสวัสดีกันอีกสักครั้งนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองครับน้องๆหนูๆในวันนี้นะครับมีบางทีมบางรุ่นที่มาไม่ครบแต่ก็ถือว่าร่วมกิจกรรมกันให้จบคู่นะฮะให้ครบทุกคู่อาจจะมีการจัดตัวนักกีฬาครั้งนี้นะครับผมก็ลงไปเล่นหลายฝ่ายนะครับผมแล้วก็เพื่อความสนุกสนานนะฮะเรื่องอายุอาจจะไม่ตรงเกณฑ์นั่นแหละเพราะว่าสนามกีฬาราบิทานะครับผม K2V มีบางรุ่นที่ขอยอมแพ้บายแต่ขอให้น้องๆได้ลงร่วมกิจกรรมสนุกกันต่อนะฮะมาดูการเตรียมตัวครับคู่แรกของวันนี้นะเป็นรุ่น7ปีนะฮะถ้าใครติดตามดูการแข่งขัน MOL แมตช์ที่ผ่านมาของสีมงคลนะฮะจะรู้เลยครับว่ารุ่น7ปีกับ8ปีนี่ไม่ธรรมดานะฮะเล่นสนุกสนานมากนะฮะเฮ้ยแข่งกันมากคู่แรกนะฮะจะเป็นรุ่นอายุไม่เกิน7ปีครับคู่ที่2รุ่น16ปีคู่ที่3รุ่น10ปีคู่ที่4รุ่น14ปีคู่ที่5รุ่น12และคู่ที่6เป็นรุ่น8ปีนะฮะแล้วก็มีพิเศษอีก2คู่เป็น VIP หญิงแล้วก็ชายนะโอ้ผู้ปกครองเล่นด้วยนะฮะปิดท้ายเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ G4 ก็จะทำหน้าที่พาท่านผู้ชมทุกท่านนะติดตามดูกิจกรรมของน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองกันนะฮะต้องขอขอบคุณโค้ชนพด้วยนะครับที่ให้โอกาส G4 มาเก็บบรรยากาศอีกครั้งนึงนะฮะสวัสดีครับฮะโยมเตะกบพละรอบ16รอบ16รอบ16เจอร่านาวีครับอ๋อทีมของปากพี่ครับปากโอเคปากพี่นี่ฮะน้องๆก็รู้จักกันหลายคนเลยทีเดียวนะเพราะว่าเดินสายเล่นกันนะเราก็จะเจอกันเป็นประจำนะฮะในการแข่งขันจะแข่งกันแมตช์ละ10ครึ่งละ15นาทีนะฮะอันนี้เดี๋ยวก่อนไอ้ที่เถียงตรงนี้คือกลัวแพ้คนนี้แล้วปะเนี่ยนี่ไม่ยอมใช่ไหมกลัวเขาเปรียบใช่ไหมใช่เปิดเพลงปะเนี่ยเดินลงเนี่ยฮะเปิดครับจังครับใส่ถุงมือนี่ฮะในคลิปแรกในการเปิดสนามนี้เราก็จะอัดยาวจนถึงครึ่งแรกของน้องๆรุ่น7ปีเลยทีเดียวนะฮะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะนี่เพื่อเป็นการไม่เสียอรรถรสในการชมนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นประจำตำแหน่งเราก่อนนี่ฮะนี่เรามีกล่องเข้าตากล้องด้วยนะฮะนี่สำหรับ
นี่ใครจะช่วยค่าข้าวครูนะ2บาท5บาท10บาทหยอดได้นะนี่เนี่ยค่าจ้างค่าจ้างโอเคเปล่าใครใครหยอดปุ๊บเดี๋ยวครูซูมไว้ตลอดเลยเอาละครับเก่งเอาตอนนี้ลงสนามไปแล้วครับรุ่นลูกมือกับนักกีฬาทั้งสองทีมเลยครับเจ็ดปีนะรับรองสนุกสนานเฮฮาแน่นอนครับเจ็ดปีนะฮะส่วนสูงไล่เลี่ยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า170เซนติเมตรนะครับผมผมบอกแล้วครับคู่นี้คาดสายตาไม่ได้เลยนะครับวิ่งกลับเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยโอ้โหรุ่น7ปีนะฮะน้องๆ K2V อยู่ในชุดสีเทานะฮะตามอยู่ไหนนี่เรามีกัปตันทีมด้วยนะฮะปอกแขนกัปตันทีมสวมไม่เรียบร้อยหมายเลข5นะนี้ทั้ง2ทีมก็จัดตำแหน่งให้เรียบร้อยนะฮะโค้ชทั้ง2ทีมหนักใจแทนโค้ชผู้ฝึกสอนเหมือนกันนะสำหรับรุ่นนี้นะ 7-8 ปีนี่แต่ละคนก็ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถือว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านก็มีสูงครับสามารถเอาเด็กๆไว้อยู่นะฮะเอาละครับในครึ่งเวลาแรก15นาทีนี้นะฮะเป็นควอเตอร์นะฮะในแต่ละรุ่นโปรแกรมจะจัดไว้เหมือนเดิมครับ3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ15นาทีผลการแข่งขันจะนับเฉพาะ2ควอเตอร์แรกนะเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังส่วนควอเตอร์ที่3นั้นจะเป็นการเอาตัวสำรองนะที่ไม่ได้ลงเล่นลงมาเล่นปิดท้ายอีก1ควอเตอร์15นาทีนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันนะเอาละครับ K2V เปิดบอลก่อนนะแม่ผู้รักษาประตูขวาไว้ได้ติดมือนะฮะเอาละครับตอนนี้เรามอบหน้าที่ในการบรรยายภาคสนามให้กับผู้บรรยายนะฮะประจำสนามบรรยายต่อได้เลยนะครับผมสีมงคลนะผมจะอยู่ในชุดสีส้มคราบดำในแหน่ส่วนด้านของ K2V นะฮะจะเป็นสีเทาคราบเทาเข้มวันนี้พุ่งมายังติดแล้วพี่ตุ๊กขินว่ายังไงฮะแม่เลยลูกขาวหรือเปล่าพี่ตุ๊กขินบอลบอลเข้าไปเลยน้องวันนี้นะโชว์ศักยภาพมาแล้ววันนี้มีช่างภาพนะครับเนี่ยมือดีแล้วจากทีมโป๊กสปอร์ตใช่ไหมวันนี้จริงเข้าไปนู่นนี่แม่ยังติดบล็อกอยู่แม่อยู่นี่บอลยังลอยครับแต่เป็นลูกโป่งแล้วจังหวะนี้บอลไกลๆนี่แต่เข้าผู้รักษาประตูนะมาเลยเร็วสีมงคลเตะสาดยาวๆมาจังหวะนี้เอาละครับแม่วิ่งหน้าตั้งเลยโอ้โหเซ็นเตอร์ของทางด้าน
เคทูวีเนี่ยแหมรูปร่างชัดได้ครับตัวนี้สีมงคลสีมงคลฝ่าบอลมาตรงกลางแหมลูกนี้โดนจิ้มสกัดออกไปได้ก่อนนะแหมตัวนี้จากเซ็นเตอร์ของทางด้านเคทูวีนี่อัดเกมขาดทีเดียวแหมจังหวะนี้วันนี้สีมงคลแม่ตรงนี้ไปก็ยังติดอยู่นะเนี่ยทำเกมบุกเต็มที่ครับสำหรับสีมงคลเปิดสามปากวันนี้แม่จิ้วแก้วทีเดียวแม่วันนี้ยังปั๊มกันจู๊แม่บอลยังฝึกเก่งอยู่มาต่อจับไปแล้วตรงนี้ล็อกเข้าซ้ายแล้วจ่ายมานี่ยังติดอยู่พี่ไว้ขาแล้วเปลวอยู่ว่าจังหวะนี้แล้วบอลไม่ออกด้วยอ้าวแล้วครับจังหวะนี้เคทูวีลากเข้าไปจี้เข้าไปแล้วจังหวะนี้สุดยอดแม่มันสุดเกียร์แล้วนะจังหวะนี้ต้องติดสกัดออกข้างเลยเล่นไหวไหมเนี่ยใจหายใจคว่ำแม่ในวันนี้สำหรับสีมงคลนะแม่ท่านใดที่กำลังตักอาหารอยู่นะวางทัพพีก่อนได้วางเลยครับแม่ในวันนี้สำหรับเคทูวีอยู่ที่มุมถงโยนมาผมว่าแล้วครับมันต้องเตะเสาครับแม่เอาแล้วตัวนี้สีมงคลเปิดไปแล้วหลุดเดียวแล้วจังหวะนี้สีมงคลสีมงคลลากเข้ามาแล้วจะจริงโลกนี้ไม่ผ่านเลยที่รักษาประตูครับแม่เฮ้ยก็สวยกลับมาครับเฮทูวีเฮทูวีลากตีเข้าไปตรงริมเส้นขวาไปได้ด้วยครับไปได้ไปแล้วฝากลูกนี้ต้องสกัดออกไปเลยครับแม่จังหวะนี้ของสีมงคลแม่จังหวะเมื่อสักครู่นี้แม่ทางด้านของเฮทูวีนะแม่ตัดปลายนิ้วเลยครับแม่รักษาประตูวันนี้มาใหม่จ่ายรอบหวังขาเข้าเข่าเห็นโจทย์แล้วจริงโลกนี้แม่ติดเซฟแล้วจะซ้ำดูดิแม่ไม่ได้ตั้งใจเซฟแล้วมันติดหัวแล้วจะซ้ำอีกทีนึงไปเข้าโอ้โหวิธีตรงนี้แล้วตรงนี้จะสวนกลับมาบ้างแม่จะทำไม่ได้หลายจังหวะเลยทีเดียวนะโอ้โหจังหวะการบุกของพยายามโฟกัสไปที่หน้าแล้วเมื่อกี้ติดเซฟเต็มๆเลยแม่แหมวันนี้ก็ร้อนแรงตั้งแต่คู่แรกเลยนะเนี่ยไปมาจังหวะนี้ติดเคทูวีลูกนี้แล้วยิงสวนลูนิวเอาดับไปดับหรือเปล่าฮะนี่ลงไปรับบอลลงไปรับบอลก่อนลงไปรับบอลช่างเทคนิคแก้ไขเรื่องระบบเสียงกันหน่อยนะตอนนี้อันนี้ไม่ดับโอ้โหตู้บอลมาบอลมาเลยมาบอลบอลมาแล้วฮะเสียงโปรแกรมวันนี้นะโหจัดเอารุ่น7ปีเป็นแข่งคู่แรกนี่เป็นถือว่าวางโปรแกรมมาได้เยี่ยมมากเลยนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้นะเล่นสนุกมากนะฮะถูกไกลไกลมาจังหวะนี้แม่ต้องเอาก่อนยังเก็บบอลได้สีบอลมาตรงกลางนี่แม่ก็ยังติดกันได้ของเคทูวีเคทูวีมีพื้นที่วันนี้ลากเข้าไปจีเข้าไปกับตันทีแม่เคทูวีเราเอาซ้ายขังไม่มีจะไถไปแม่เก็บบอลไว้ได้ไหมวันนี้ตัดเข้ากลางฝากให้เพื่อนแล้วจะ
จ่ายต่อไม่ห่างไปยังติดเดียวสีมงคลตอนนี้บอลก็ยังคุกคิกกันอยู่ตรงกลางสนามครับแม่แต่กับดันทีมเลยเกทูวีเนี่ยคล่องแคล่วทีเดียวครับแต่ลูกนี้ก็ไม่ผ่านซะแล้วครับแม่ลูกนี้ไถแม่ตะดุนยอดย่าล้มไปเลยครับแม่พอแบบเพื่อนไปไกลๆแล้วเตะมาจังหวะนี้แม่ตามมาตีตูดมาโอ้โหมีพื้นที่แล้วแม่จังหวะนี้ล็อกเข้าซ้ายแม่ก็ยังเตะอยู่ครับมาช้อนแล้วมาเขตอันตรายแม่ดูสีนี่นี่มาดูตามตัวเลยลูกเร็วเข้ามาเร็วเร็วเร็ววันนี้จะได้ทุ่มของ K2Y ครับ K2Y คุณบรรยายก็จำชื่อ K2V เป็น K2Y นะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะอาการเดียวกันกับ G-Folk แรกๆเหมือนกันนะเวลามาเจอทีมที่ยังไม่เคยติดตามการแข่งขันนี่จะมีปัญหาเรื่องการเรียกชื่อผิดๆถูกๆอยู่ประจำนะอันนี้เข้าใจกันเลยทีเดียวนะไอ้กลางไปไหนกลางอ่ะกลางหายไปไหนเพราะยังไม่ติดปากนะเอาแล้วครับดูสีแยกออกไปนี่เฮ้ยโค้ชโป้งนะฮะนี่โค้ชโป้งนะเป็นผู้ช่วยโค้ชนบนั่นเองนะฮะไปอยู่ชันไปได้ไสวยงามครับขึ้นนำไปก่อนนะฮะ K2V ครับ1ประตูต่อ0หมายเลข3นะฮะ1-0ครับขึ้นนำไปแล้วสีมงคลเขียนลูกขึ้นมาใหม่ครับเปิดเกมมาแล้วช้อนจะหนีเบอร์11ช้อนจะหนีเบอร์11บุกเข้ามาช่วยเพื่อนด้วยบุกเข้ามาช่วยเพื่อนวันนี้นะครับปัญหาเรื่องเชือกผูกรองเท้าของสีมงคลนะไม่เป็นปัญหาแล้วนะนี่เพราะว่าเป็นทางด้านของ K2V นะครับออกนำสีมงคลไปแล้วครับโค้ชนบนะได้แก้ปัญหาโดยการพันเทปสายไฟล็อกเชือกผูกรองเท้าของน้องๆในขอโทษขออภัยมาทีมเรียบร้อยแล้วนะวันนี้คงจะผิดอีกหลายคำเลยล่ะสังเกตได้เลยนะแต่ละคนทุกคนทั้งทีมนะดูว่าจะปรับแก้เกมอย่างไรครับเทปพันสายไฟล็อกเรียบร้อยไปแล้วครับ1-0ครับ
ปัญหาเชือกผูกรองเท้าหลุดไม่มีแน่นอนครับทีมใดก็งานเข้ากันหลายหลายทีมเลยแล้วครับผมนี่ฮะทุกคนนะฮะล็อกไว้หมดจากประสบการณ์นะสอบถามโค้ชนบบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเวลาเชือกผูกรองเท้าหลุดถึงแม้ว่าจะโดนบุกยังไงเขาไม่สนบอลนะเขาจะสนแต่เชือกผูกรองผูกนั่งบุกเชือกรองเท้านะวันนี้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการผูกเทปพันสายไฟพันสายไฟเรียบร้อยนะแหมลูกนี้จะพิงบอลไหมครับยังเทคนิคนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ด้วยนะใครจะนำไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะเอาละครับเร็วกว่าเร็วกว่าเป็นฟุตบอล7คนนะฮะเล่นฝั่งละ7คนนะไปไปทีมขึ้นไปเอาตามตัวตามมาตัวทีมเป็นแข่งทีมวิ่งแข่งข้ามหัวแล้วข้ามหัวแล้วครับลูกนี้เข้ามือพุทธศาสตร์ประตูของ K2V นะฮะการแข่งขันก็เน้นมิตรภาพเป็นหลักนะฮะเรื่องผลแพ้ชนะทั้งสองทีมบอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับมาแล้วต้องได้มิตรนะโอ้โหเวลาการแข่งขันในควอเตอร์ที่1นะฮะตอนนี้สกอร์ K2V นำสีมงคลอยู่1ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูควอเตอร์ที่2กันต่อนะฮะในคลิปต่อไปครับผมอ